บ้านสกุลอุ่นงานศพบ้านสกุลอุ่นมองกันว่าสาเหตุสิพี่ใหญ่คนของเราตายไปตั้ง50คนขึ้นเป็นเช่นนี้สกุลอุ่นของเราคงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว เสียล่วงหน้าไปก่อนไม่เห็นจะแปลกจะเอาอีกห้าชีวิตก็มาเอาไปได้เลยพี่ใหญ่พูดเป็นลางขอสะใภ้รองกับสะใภ้สี่เทพอสรพิษถ้ามันกล้าแต่ต้องสกุลอุ่นข้าจะเอาชีวิตของมันทุกท่านหลับสบายนะคะมีคุณแม่ในท่านที่ดีๆนะเยอะๆดูตัวหน้าดีไปก่อนนะคะเป็นยังไงขอบคุณค่ะเยอะๆเยอะๆตาลายที่ขึ้นน้ำนะคะปุ้ยฝากด้วยนะจะข้าดื่มให้รสมันนุ่มจริงๆเลยค่ะนายท่านรอเดี๋ยวนะครับตอนนี้ทุกแกเนี่ยกำลังจะมาครับว้ายมาแล้วครับพี่เชิญครับดูสิสวยทุกคนครับงามหยดย้อยครับสดใหม่จริงๆครับจะเขินทำไมขอบคุณครับขอบคุณโอ้บีบเป็นผงเลยข้าทำอะไรผิดเนี่ยแล้ววางบนโต๊ะคุณชายหนันหยางจะมากินข้าวเชิญเชิญเชิญนั่งไม่รู้ว่าจะถูกปากท่านไหมขยับแล้วโอ้ที่ต้องการขอบคุณคุณชายคุณชายพรุ่งนี้ท่านอยากทานอะไรบอกได้เลยข้าอยากกินไก่ย่างขอบคุณท่านจอมยุทธขอทราบนามของท่านอาหุบของเจ้าส่งข้ามาของในหีบนี้เป็นของอาหุบของเจ้านี่คือข้าเดินทางหวังว่าคงจะมัดซะแน่นหนาเชียวต้องใส่ข้างในจะต้องเป็นของมีค่าท่านพ่อท่านก็รู้นิสัยของอาหกงานเล็กๆไม่ทำทำแต่งานใหญ่ๆน้องหกคงได้ของมีค่า
ไม่ยอมกลับสงสัยติดใจสาวหางโจลืมกระทั่งชื่อพ่อตัวเองนึกว่าสมบัติไม่ทันน้องหกเอานายท่านนายท่านผู้หญิงรอผู้หญิงสี่กลับมาแล้วครับมันเอาเจ้าไปขายที่ไหนหออีเซียนค่ะฮะมันเอาพวกเจ้าไปขายซ่องเหรอบังอาจมันบังคับให้รับแขกหรือเปล่าบอกมาตามตรงท่านลุงใหญ่พวกเขาบังคับพวกข้าพวกเราต้องรับแขกมันซ่องโอ้โหเป็นสะพ้ายสิอุ่นอุ่นยอมให้พวกมันข่มเหงหรอกโดนซะแล้วลุงใหญ่พวกข้าถูกเขาบังคับบังคับเหรอถึงบังคับก็ไม่ควรทำใช่บ้านสกุลอุ่นไม่มีสะพ้ายเช่นนี้เจ็บใจจริงเสื่อมเสียคือไม่ควรมีชีวิตอยู่เฮ้ยบอสรพิษข้าไม่สับเจ้าหมื่นชิ้นข้าไม่ใช่แส่อุ่นท่านแม่ท่านพ่อออกมาทำไมกลับเข้าบ้านขอข้านั่งเล่นก่อนเถอะท่านพี่เทพอสรพิษคงไม่มาแล้วค่ะให้ลูกนั่งเล่นไปก่อนเถอะอย่าอยู่นานล่ะไปค่ะงูตัวนี้เรียกว่างูร้อยพิษเพียงหนึ่งชั่วยามพิษของมันจะแล่นเข้าสู่หัวใจกันซะก่อนอย่านะดิ้นนักหนังนี่ย้อยช่วยด้วยดิ้นนักดิ้นนักอย่าคิดว่าข้าไม่รู้นะพี่สะพ้ายรองพี่สะพ้ายสี่ถูกเจ้าเอาไปขายที่ซ่องคนชั่วช้าสามัญเจ้าคนเดรัจฉานเดรัจฉานพ่อแม่ข้าน้องชายข้าถูกสกุลอุ่นของเจ้าข้าตายพี่สาวข้าถูกอาหกของเจ้าข่มขืนใครกันได้เดรัจฉานเจ้าอย่าเอาข้าไปขายซ่องเลยนะ
จะทำอะไรอ่ะข้าไม่คิดแต่ต้องเจ้าแม้แต่เส้นผมเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกแล้วเจ้าจับข้ามาที่นี่ทำไมเขาไม่ได้มัดเจ้าไว้นะเจ้าอยากกลับเจ้าก็กลับไปเองเถอะอยากกลับบ้านจะให้ข้าอยู่ที่นี่ไปถึงเมื่อไหร่ท่านพ่อไม่เจอข้าท่านต้องออกตามหาข้าข้ากำลังรอการมาของเขาขอโทษนะจะต้องอยู่ที่นี่ก่อนอย่าได้คิดหนีลงจากเขาเจ้าอาจจะตายได้พี่เจ้าให้ข้าอยู่เพื่อเป็นเหยื่อล่อลุงใหญ่กับพ่อของข้าเขาไม่ยอมเป็นเหยื่อของเจ้าหรอกเทพสารพิษท่านพ่อไอ้อี้ไม่ต้องกลัวพ่อมาช่วยแล้วเทพสารพิษจะเตรียมตัวไปพบญาติเจ้าได้แล้วมาก็ดีแล้วสุสานสกุลเสี่ยของข้าจะได้มีคนคอยรับใช้ฟังซานเจ้าหนีไม่รอดแน่เจ้าอย่าทำร้ายพ่อข้าข้ายอมตายแทนปล่อยพ่อข้าไปเถอะไปแล้วลูกท่านพ่อท่านพ่อแต่ว่าข้าลูกไปแล้วไปไปก่อนลูกเร็วเร็วสิ
谁能控制爱你一句不用再试为何计较那日再会今日相依此心谁知人间相思应当到心里痴情深谁是苦恼为谁诉尽ไอ้เกียรติไปดื่มชาที่บ้านข้าได้ไหมไม่ทราบว่าท่านคือข้าแซ่เหยียนชื่อฉงฟันข้าน้อยเสี่ยเสี่ยหยีพี่เสี่ยถ้าหากพี่เสี่ยไม่รังเกียจว่าที่นี่คับแคบนอนพักสักคืนดีไหมข้ายังมีธุระคงไม่สะดวกน้ำใจของท่านข้าขอรับด้วยใจขอลาข้างนอกหิมะตกระหว่างทางหาที่พักลำบากพี่เสี่ยควรจะพักที่นี่หลังคาบ้านรั่วหิมะตกทั้งคืนอ
อีเซียพรุ่งนี้ต้องเดินทางรีบไปพักผ่อนข้าจะซ่อมหลังคาฝันดีข้ามีธุระด่วนขอลาเสี่ยเสี่ยหยีท่านมีบ้านมีเสียงดนตรียายจึงได้สนใจสิ่งนี้สมบัติมีใครบ้างไม่ชอบได้เก่งจริงก็เข้ามาเอาแผนที่จากมือข้าสิเอาไปเป็นของท่านถ้าสู้กับเจ้ามือเดียวไม่ยุติธรรม นี่แหละที่เขาเรียกว่าบัณฑิตมีคุณธรรมได้จะสู้กันยังไงอ
พวกจะเป็นใครหยุดเนาะท่านแม่ครับครับมีเรื่องที่คิดไม่ตกต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กวนอูก็คนธรรมดาทำไมจึงมีคนมากราบไหว้ถ้าหากข้าตายจะมีใครสร้างศาลให้คนมากราบไหว้ไหมหากข้าเป็นท่านจะไม่กลับเมืองหลวงกลับไปหาที่ตายยังดีกว่าเอาตัวรอดเอาตัวรอดนะครั้งแรกเจอกันเจ้าก็คิดว่าข้าเป็นศัตรูได้ยินเสียงพินเจ้าก็คิดว่าเป็นศัตรูเจอลูกน้องข้า4คนยังไม่ทันจะถามเจ้าก็จะฆ่าเขายอมตายแทนปล่อยพ่อข้าไปเถอะ
พี่เสี่ยเราอาจไม่ได้พบกันอีกท่านจะกลับเมืองหลวงเหรอที่ข้าลาออกจากราชการมีเหตุผลบางอย่างเวลานี้ไม่จำเป็นแล้วพี่เสี่ยอยากให้เจ้าทราบไว้ที่สมรภูมิหลิวตุงมีทหารนับแสนไม่มีข้าวจะกินลาก่อนไม่ต้องกลัวใช่เจ้าจริงๆด้วยเมื่อกี้ข้าล้อเล่นเจ้าอย่าโกรธนะข้าคิดว่าเจ้าคิดว่าข้าตายแล้วท่านพ่อบอกว่าข้าไม่ตายง่ายๆหรอกพ่อเจ้าสบายดีไหมสบายดีข้าคิดว่าเขาตายก่อนข้าเห็นเจ้าส่งเรือให้เขาข้าคิดว่าจะไม่ได้เจอเจ้าอีกแล้วข้ามีสามหัวหกแขนและอีกเก้าชีวิตนี่งั้นตายข้าดูสักครั้งสิเจ้าเป็นอะไรอ่ะเพราะพ่อของเจ้าไง